ยังอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมหาสารคามก็มีการให้ความรู้ภาคประชาชนนะคะส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นเครือข่ายจิตอาสาเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันค่ะครับที่ห้องประชุมสันตรัตน์นะครับโรงแรมตักกศิลาจังหวัดมหาสารคามนะครับนายเสถียรพงษ์มากสิรินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้เปิดการอบรมพัฒนาขยายกลุ่มเครือข่ายและส่งเสริมองค์ความรู้นะครับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับภาคประชาชนนะครับตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนและก็สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับโดยมีกรรมการเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมเครือข่ายกัลยาณมิตรปปช.เครือข่ายแกนนำระดับอำเภอ13อำเภอสื่อมวลชนผู้นำนิสิตนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดมหาสารคามนะคะเข้ารับการอบรมจำนวน100คนทั้งนี้เพื่อเป็นไปเครือข่ายจิตอาสาในการร่วมกันป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบนะคะสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมที่มีความถูกต้องโปร่งใสพร้อมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะ